มาพี่น้องกินข้าวกินน้ำครับกินแล้วก็ที่ได้ไปโคกไปป่าไปเบิ่งผึ่งเบิ่งแมงมากินน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อนี่อ้อมหอยนะครับบ่ได้อ้อมเองหรอกครับคุณบ้าหอยซื้อเข้ามานะครับก็เรียกว่าอันจังใดล่ะอุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหารนะครับก็พอได้กินได้อยู่นะครับทั้งหอยทั้งอึ่งนะครับอึ่งปิ้งอึ่งย่างกับปิ้งแล้วก็จะเอาเสียงไว้นะครับเสียบหลังขอกหลังคาไว้นะครับบ่ให้ไปเห็นดอกหวงกินข้าวกินข้าวพี่น้องเอ้ยกินแล้วที่ได้ไปโคกไปป่าไปหาผึ่งหาแมงนะครับได้บ่ได้เดี๋ยวก็ฮู้แล้วครับมาหิวแล้วล่ะนะครับใครบ่หิวก็ไม่ต้องกินนะครับอยากกินก็มาเด้อครับผมมีแต่แนวเสียบเริ่มจะกลัวฝนนะครับฝนเล็กนิดเดียวแค่นั้นเองเนาะนิดเดียวเองเนาะนี่ฝนลองปล่อยๆไหมพอได้ค่ะพอได้นี่หมายถึงได้เท่าไหร่พอได้3,500 4,500พอได้เพราะตาลบฝนก่อนลบฝนก่อนมาก็เอาไอ้อะไรแล้วครับเขาเรียกว่าเอาความชุ่มฉ่ำมาฝากแม่ค้ากาแฟจักแม่ค้าหรือพ่อค้านะครับเอาผมก็ยังสงสัยอยู่มันยังไงอยู่นะครับถึงบอกว่าถ้ามีคนมาขอหนูก็เอามันกันถ้ามีเงินเดือนสัก50,000อะไรประมาณนั้นนะครับเนาะสถานะตอนนี้เป็นไงสถานะอันนี้ข้าวเกี่ยวค่ะฮะข้าวเกี่ยวนี่มีมั่งไม่มีมั่งเฮ็ดครบก่อนพี่น้องเอ้ยนะครับสิเบิ่งอันมินิสักลังก็เรียกว่าลังน้อยๆ101นะครับได้สัก3ลังก็ได้300เด้พี่น้องเอาอยู่อันต่ำๆเตี้ยๆติดดินอุ๊ยฝนฟ้าก็ตกดีนะครับแต่ว่าตกบ่แห้งตกพอได้อันเฮ็ดธุรกิจมืดแน่ก็บ่ได้นะครับฝากพี่ฝากน้องครับเป็นกําลังใจให้กันเด้อครับเด้อผู้ใดเฮ็ดหยังคงก็สิไปเป็นกําลังใจให้นะครับเช็คก่อนครับขาดเหลืออีหยังเสื้อผ้าให้มันเรียบร้อยก็ต้องไปเก่งหรอกครับเอาแต่พอหาอยู่หากินได้ก็พอนะครับไผเขาที่เป็นมือหนึ่งมือสองนะครับหรือว่าไผเขาที่คล้องจักรวาลก็ปล่อยเขาไปนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าถอยบ่พอนะครับขวัญบ่มีนะครับยินดีรับใช้ทุกสำนักทุกค่ายนะครับเรียกว่าให้บริการเบิดทุกมือเลยครับเอาง่ายๆทักมาเลยครับทานถึงโค้งทานประแดกบ่ผิดหวังพี่น้องเอ้ยแต่ช่วงนี้มันบ่มีโปรเด้อพี่น้องเอ้ยนะครับช่วงใดมีโปรก็สิแจ้งให้ทราบนะครับช่วงใดบ่มีโปรก็บ่มีเด้อครับไปเรียบร้อยพี่น้องเอ้ยถุงใส่น้ําบ่ต้องเอาดอกมันบ่มีดอกน้ําเนาะไปครับเอ้าไอเลิฟยูด้วยครับเด้อครับพี่หาอันคาปลากระป๋องครับหาคาปลาถวกปลาทูไปซะล่ะครับพอได้อยู่ได้กินนะครับพอม่วงมือม่วงวันไปนะครับพอได้รอดตัวไปนะครับอยู่ข้างหน้านะครับทั้งที่ว่าอันเสกไว้แหละครับแต่ยังอยู่นะครับไปเบิ่งนี่มันสิมีหยังบ่นะครับปลาทูท่องไว้นะครับเดี๋ยวมันสิบ่ได้หยังมันตึงๆเนี่ยครับผมว่ามันที่พอได้อยู่เต็มแผ่นนั่นรู้ถ้าได้เป็นรู้นี่ครับหลายบาทดิครับที่พอได้อยู่นะครับพี่น้องเนี่ย
เออก็ได้ยินออกพี่น้องเลยมันถึงแล้วล่ะมันช่วงถึงเพียงพี่น้องโอ้เต็มพี่น้องเลยเต็มหรือพอดเต็มหรือพอดโอ้ยอย่าหาว่าเด้อนี่คอยร้อยคนล้นความน้องยังร้อยคนล้นนี่ครับโอ้ยเพราะนั้นว่าจะของเห็นก้อนหมู่พี่น้องเพราะนั้นว่าจะของเห็นก้อนเขาเอ้ยนี่ครับที่ยังร้อยเขามาล้นไว้แล้วนะนะครับมาลักผึ่งก็เด้นเก็บเหล็กสมหน่อยพี่น้องเอ้ยช่วงหากินยากเด้อครับเด้อเข้าใจเด้อครับพี่น้องมันหากินยากครับช่วงนี้เรียกว่าช่วงอันมรสุมพานผึ่งอ่ะครับดูจงวงจงวงเว้ยนะนี่ว่าจะขาวอากลากบึงมันสองลังเลยหรือว่ามันเป็นยังไงเนาะครับเดี๋ยวผมตัดพี่น้องเป็นจังด้อยคือเห็ดหลังแบบผมหลังแท้ดูพี่น้องที่ยังถึงเขาล้นนี่แหละครับนี่ดูนะครับจงวงเจงเวงนะครับโดนล้นรู้จังไหนเนาะนี่พี่น้องไปกระเทือนแล้วก็ไปเบิ้งหังคุณครับไกลๆครับว่าอันเจ้าของหินแล้วเก็บไว้เสกไว้บัดใดเอ้ยนะครับสำมะลักผึ่งเขานี่ล่ะเจ้าของเขามาล้นไว้แล้วอันนี้จังไหนล่ะครับอ่ะนี่นี่ตามติดดินพี่น้องเอ้ยเคาะบ่นั่น ครับเคาะบ่พี่น้องเคาะบ่อยากเคาะบ่โหพี่น้องพึ่งจังไหนล่ะพุ่นน่ะใส่ขี้ม้วนพร้อมเด้นะครับเออแต่มันเป็นพึ่งโอ้คือดอกครับคือยังเขาลุ้นไปแล้วนี่ล่ะนะครับสรุปเราจะของมาหลักพึ่งเขาตัวนี้เอ้าโอเคพี่น้องบ่เอาแล้วครับซ้ำนี่ครับไปหาบึงข้างอื่นเถอะบางทีมันที่ได้เพิ่มไปครับไปละอยู่มันก็สิตอดหู้ห่วยนี่แหละพี่น้องเอ้ยนาอดนายากก็คือนานี่แหละครับช่วงระหว่างอันเดือนมิถุนาไปหากลางเดือนกรกฎาคมนี่แหละเท่นะครับเรื่องอดตัวให้ซุปเปอร์สตาร์ใดก็คือกันครับพี่น้องเอ้ยอาจจะเป็นอันจังไรล่ะช่วงบ่มีดอกหงอกดอกไม้นะครับช่วงที่ว่าผึ่งง่ายทากันต่อไปสู้ต่อไปทาเคเชโอ้ยจังไรเนาะไปโคกระตุกลัดนาลัดหลังกลับมาบ้านก็ทำทาสิตุกอันธุรกิจย้ำเบ้นก็บ่เป็นตายามคืนก็จะคือเก่าอีกแล้ววะจังใดก็ตกพอแต่อันได้กบได้อื่นกินก็ได้ดอกพี่น้องเอ้ยตกแหน่นะครับล้มก็บื้อพัดไปเบิดจากเยอะจังใดละบันเนาะโอ้โทรไปถามข้าวก่อนมันที่ได้กินได้อยู่บ่แบบมันที่พากันอุดกันอยากได้ดิ้นนะเฮ้ยมาเลยตกโลดตกคักๆเลยอ๋อพี่น้องครับจังไหนก็ฝากเด้องานผู้เฒ่านะครับพันธุ์จราหน้าตาสุดยอดหน้าตาดียังบอกกับพี่น้องเลยสะดวกช่องทางไหนก็เรียนเชิญนะครับเด้อจังไหนก็เป็นกำลังใจกันผมเป็น FC ท่านเป็น FC ผมก็ฝากเด้อพี่น้องเด้อเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมไปตั้งรักก่อนนะครับมื้อนี้ก็อันไปโคกก็บ่ได้หยังมานะครับกลับมาบ้านก็มาเบิ่งฟ้าโอ้ยน่อธุรกิจมืดมาแล้ว